จังหวัดลำปางกันค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวบอกว่ามีคนนำเด็กไปทิ้งไว้ในพงหญ้าแล้วก็น้องยังมีชีวิตอยู่นำตัวไปโรงพยาบาลแล้วนะคะล่าสุดวันนี้เองมีคนใจบุญคุณผู้ชมมาขออุปการะน้องถึงทั้งสองคนด้วยกันตั้งชื่อให้ด้วยว่าน้องวันใหม่ค่ะจะมีชีวิตใหม่แล้วนะคะโดยประชาชนเองก็เดินทางมายังโรงพยาบาลเถินที่จังหวัดลำปางพอคนที่รู้ข่าวอะค่ะก็ไปเยี่ยมทารกเพศชายคนนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะว่ามีคนนำใส่ถุงไปวางทิ้งไว้ในพงหญ้าอยู่ใกล้ๆกับป้อมยามตำรวจบ้านเหล่าที่ตำบลล้อมแรกอำเภอเถินเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็คนใจดีก็นำของเครื่องใช้สำหรับเด็กแรกคลอดไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมหมวกถุงมือถุงเท้ามามอบให้กับทางโรงพยาบาลไว้ช่วยดูแลน้องค่ะสำหรับสุขภาพของเด็กตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะคะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนั่นก็คือหนัก2โล5ขณะนี้ทางแพทย์เองนำตัวเด็กที่ได้มาเนี่ยไปดูแลอยู่ในตู้ปลอดเชื้อแล้วเพื่อดูแลเรื่องของการติดเชื้อหลังคลอดพร้อมกับให้ยาลดไข้เพราะว่ามีอาการมือเท้าเย็นเล็กน้อยค่ะสุขภาพโดยรวมของเด็กตอบสนองได้ดีทั้งหมดส่วนเรื่องของการดูแลนั้นทางโรงพยาบาลเถินจะดูแลเบื้องต้นให้ก่อน2สัปดาห์จากนั้นเดี๋ยวจะประสานทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อที่จะดูแลน้องกันต่อไปแต่ว่าล่าสุดนั้นทางแพทย์ทางโรงพยาบาลเถินนะคะได้ตั้งชื่อทารกเพศใหม่เป็นชายคนนี้แล้วว่าน้องวันใหม่ค่ะแล้วก็มีข่าวดีด้วยเพราะว่ามีคนใจบุญแจ้งความประสงค์จะอุปการะน้องวันใหม่แล้วถึง2คนด้วยกันแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวคงต้องรอดูซิว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กที่แท้จริงนะคะถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆก็ค่อยว่ากันค่ะครับ